กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มานาด้วยนะคะไปฟังนิยายกันเลยจ้าน ิยายเรื่องเมื่อรักกลายเป็นแผลใจในโลกของนรินทร์ความรักเคยเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นแสงสว่างในวันที่เหนื่อยล้าและเป็นพลังให้เธอก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างไม่ย่อท้อตั้งแต่วันพบกันกับสยามเธอเชื่อเสมอว่าเขาคือผู้ชายในฝันชายที่ให้สัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปด้วยความเชื่อมั่นในรักและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นเธอเฝ้าดูแลเอาใจใส่และสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่แม้ในวันที่ยากลำบากแต่เมื่อความสัมพันธ์ที่เคยงดงามเริ่มเปลี่ยนไปความอบอุ่นที่เคยมีกลับกลายเป็นความเย็นชาความหวานในถ้อยคำและการสัมผัสของสยามจืดจางลงในทุกวันความเงียบงันเข้ามาแทนการสนทนาและรอยยิ้มของเขาที่เคยเป็นพลังใจของนรินทร์ก็ค่อยๆหายไปสิ่งที่เธอรู้สึกได้คือตัวเองกลายเป็นคนแปลกหน้าในสายตาของเขานรินทร์พยายามที่จะเข้าใจและไม่คิดมากเธอเตือนตัวเองว่ารักต้องมีวันที่ดีและวันที่เลวร้ายต้องอดทนและให้โอกาสแก่กันแต่ในใจลึกๆเธอก็เริ่มตั้งคำถามว่าความรักครั้งนี้ยังคงมีค่าอยู่หรือไม่หรือเป็นเพียงบาดแผลที่คอยกรีดหัวใจให้เจ็บปวดในทุกๆวันรักของเราจะยังคงเหมือนเดิมไหมหรือฉันควรจะยอมรับความจริงว่าบางทีความรักที่ฉันเชื่อมั่นอาจจะไม่ใช่คำตอบของความสุขอีกต่อไปด้วยคำถามนี้ในใจจึงต้องเริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบของความรักครั้งนี้ว่ามันจะคงอยู่หรือต้องจบลงเพียงเท่านี้นรินมองออกไปนอกหน้าต่างในยามค่ำคืนดวงดาวพราวพร่างส่องแสงแต่ในใจของเธอกลับรู้สึกเหมือนจมอยู่ในความมืดมิดที่ไม่มีแสงใดจะส่องเข้าถึงทุกวันนี้เธอสัมผัสได้ว่าความห่างเหินของสยามค่อยๆก่ อตัวขึ้นอย่างเงียบงันเขากลับบ้านดึกบอกเพียงว่ามีงานมากหรือบางครั้งก็ไม่พูดอะไรเลยทิ้งเธอไว้กับความสงสัยและความเศร้าในใจนรินผมคงกลับบ้านดึกหน่อยนะงานเยอะมากอย่ารอผมนะสยามบอกพลางหยิบเสื้อโค้ทและโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก่อนจะเดินออกจากบ้านไปโดยไม่สบตาเธอแม้แต่น้อยนรินยิ้มบางๆพยายามไม่แสดงความเสียใจออกไปค่ะระวังตัวด้วยนะคะเสียงของเธอเบาวิวและทันทีที่สยามเดินออกไปน้ำตาก็เริ่มไหลออกมาอย่างช้าๆในช่วงแรกนรินพยายามมองโลกในแง่ดีเธอปลอบตัวเองว่าสยามคงเหนื่อยและเครียดจากงานจึงทำให้เขาดูห่างเหินไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เขาทำซ้ำๆเหมือนกับเขาสร้างกำแพงขึ้นมาขวางกั้นระหว่างเธอกับเขากำแพงที่นรินทร์ไม่รู้จะปีนข้ามไปอย่างไรวันหนึ่งนรินทร์พยายามพูดกับสยามถึงเรื่องที่ค้างคาในใจแต่กลับพบเพียงความเย็นชาที่ทำให้เธอเจ็บปวดลึกลงไปอีกสยามคะเราคุยกันหน่อยได้ไหมคะเธอถามเบาๆพยายามให้เสียงของเธอนุ่มนวลที่สุดมีอะไรต้องคุยอีกล่ะนรินทร์ผมเหนื่อยนะอย่ามากวนใจได้ไหมสยามตอบเสียงแข็งโดยไม่หันมามองเธอนรินทร์สะอึกไปครู่หนึ่งเธอรู้สึกเหมือนหัวใจโดนกรีดความอ่อนโยนที่เคยมีในสายตาเขาเหมือนจะจางหายไปหมดแล้ว
เธอพยายามกลั้นน้ำตาเอาไว้แต่คำพูดของเขากลับทิ้งรอยแผลในใจให้ลึกลงไปทุกวันคืนนั้นนรินนอนลำพังในความเงียบร่างกายของเธออ่อนแรงจากความเจ็บปวดและความสงสัยที่สะสมมานานเธอเริ่มสงสัยว่าความรักของเธอและสยามกำลังเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่และหากเป็นเช่นนั้นเธอจะต้องทำอย่างไรต่อไปความฝันถึงวันที่เขาเคยยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนดูเหมือนจะเป็นภาพในอดีตที่ไม่มีวันกลับมาอีกแล้วทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปแบบนี้หรือว่าความรักของเรากำลังจะจบลงในใจลึกๆของเธอเฝ้าหวังในทุกอย่างให้กลับมาเหมือนเดิมแต่ความเย็นชาของสยามที่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้เธอเริ่มตระหนักว่าบางทีความรักนี้อาจจะไม่ใช่ความสุขอีกต่อไปแล้ว2 สัปดาห์หลังจากเหตุการณ์ที่นรินทร์พยายามเปิดใจพูดกับสยามทุกอย่างกลับยิ่งแย่ลงสยามกลับมาบ้านดึกทุกวันเหมือนเคยแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ความเหนื่อยจากการทำงานที่ทำให้เขากลายเป็นคนเย็นชาแต่เป็นการไม่พูดไม่จาราวกับเขากำลังหนีจากการสนทนาหรือหลีกเลี่ยงความจริงบางอย่างที่เขาไม่อยากเผชิญนรินทร์เริ่มรู้สึกถึงสัญญาณบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแม้จะพยายามทำใจให้สงบแต่เธอกลับพบว่าความห่างเหินที่สะสมอยู่นั้นมันชัดเจนมากขึ้นทุกทีเช้าวันหนึ่งขณะที่นรินทร์กำลังเตรียมอาหารเช้าให้สยามเธอสังเกตเห็นโทรศัพท์มือถือของเขาที่วางอยู่บนโต๊ะเป็นข้อความจากหมายเลขที่ไม่รู้จักข้อความนั้นระบุสั้นๆว่าคืนนี้เจอกันนะใจของนรินทร์กระตุกเล็กน้อยเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างในตัวเธอกำลังพังทลายลงความรู้สึกของเธอเริ่มสับสนระหว่างความห่วงใยและความเจ็บปวดที่ยากจะบอกเล่าเธอพยายามเก็บความรู้สึกทั้งหมดเอาไว้เพราะไม่อยากจะทำให้สยามรู้ว่าเธอสงสัยแต่ในที่สุดความสงสัยก็คงไม่อาจทนทานได้อีกต่อไปนรินทร์เดินไปหยิบโทรศัพท์ของสยามขึ้นมาทันใดนั้นสยามก็เดินเข้ามาในห้องและหยุดชะงักเมื่อเห็นเธอกำลังถือโทรศัพท์ของเขาอยู่นรินทร์คุณทำอะไรเขาถามเสียงดุพร้อมกับขยับเข้าไปใกล้นรินทร์หันไปมองเขาท่ามกลางความเจ็บปวดในใจเธอถามออกไปด้วยเสียงที่พยายามคุมอารมณ์สยามคุณคุยอยู่กับใครคะทำไมไม่บอกฉันบ้างสยามนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจหนักๆมันไม่มีอะไรหรอกนรินทร์แค่เพื่อนคนหนึ่งที่ผมต้องทำงานด้วยเขาตอบอย่างเย็นชาคำตอบของเขาทำให้นรินทร์รู้สึกไม่มั่นใจในคำพูดของสยามแม้จะพยายามเชื่อในคำพูดของเขาแต่สิ่งที่เธอเห็นและรู้สึกมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาพูดเลยแต่คุณดูไม่เหมือนตัวเองเลยนะคะตั้งแต่คุณเริ่มทำงานหนักจนทำให้เราไม่มีเวลาให้กันเลยนรินทร์พูดออกไปทั้งน้ำตาเธอพยายามพูดด้วยเสียงที่เบาและแผ่วลงสยามขมวดคิ้วขึ้นและเดินไปยังโซฟานรินทร์คุณไม่เข้าใจหรอกผมเหนื่อยผมมีเรื่องมากมายต้องทำไม่ใช่แค่คุณที่ต้องการความสนใจคำพูดของเขาทำให้หัวใจของนรินทร์ร้าวรึกขึ้นทุกทีเธอพยายามฝืนยิ้มและบอกว่าไม่เป็นไรแต่ในความจริงแล้วความเจ็บปวดและความสงสัยในใจมันลึกเกินกว่าจะหายไปได้ง่ายๆจากวันนั้นวันแล้ววันเล่าสัญญาณของความห่างเหินที่สยามส่งมาให้กับเธอยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขากลับมาบ้านไม่เคยถามถึงเธอหรือให้ความสำคัญเหมือนเดิม
การพูดคุยที่เคยมีความหมายระหว่างกันกลับหายไปและแทนที่ด้วยความเงียบงันเธอไม่รู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรบางทีอาจจะเป็นแค่ความเหนื่อยล้าจากชีวิตที่ต้องรับผิดชอบมากมายหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ต้องการรักเธออีกแล้วนรินเริ่มรู้สึกถึงช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างเธอกับสยามทุกอย่างที่เคยทำให้เธอมั่นใจในความรักกับสลายไปทีละนิดและเธอก็เริ่มสงสัยว่ามันถึงเวลาหรือยังที่เธอจะต้องยอมรับความจริงที่เธอไม่อยากฟังเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปจะทนอยู่กับความเจ็บปวดนี้หรือจะก้าวออกไปจากมันและปล่อยให้ความรักนี้กลายเป็นแค่ความทรงจำที่เจ็บปวดในอดีตความเงียบที่ปกคลุมไปทั่วบ้านทุกครั้งที่สยามกลับมาทำให้บรรยากาศของบ้านยิ่งเงียบงันราวกับว่าเขาไม่ได้กลับมาเพื่อเป็นครอบครัวอีกต่อไปแต่เป็นแค่คนแปลกหน้าที่เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันโดยไม่มีการเชื่อมโยงทางจิตใจใดๆทุกครั้งที่นรินทร์พยายามพูดคุยเขาก็จะตอบคำถามด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความไม่พอใจหรือบางครั้งก็หลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยการหมกตัวอยู่ในห้องทำงานของเขาสิ่งที่เคยทำให้พวกเขามีความสุขเช่นการทานข้าวเย็นด้วยกันหรือการพูดคุยถึงวันดีๆที่พวกเขามีร่วมกันกลับหายไปอย่างช้าๆวันหนึ่งขณะที่นรินทร์กำลังจัดเตรียมอาหารมื้อเย็นเธอก็พบว่าแชทข้อความของสยามยังคงเปิดค้างอยู่บนโทรศัพท์ของเขาข้อความเหล่านั้นมาจากหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอไม่รู้จักคำพูดในข้อความนั้นชัดเจนเกินไปจนไม่สามารถมองข้ามได้คืนนี้จะกลับไปหาคุณค่ะรออยู่ที่ห้องนะหัวใจของนรินทร์เหมือนถูกบีบรัดจนแน่นราวกับมีแรงดึงตัวเองลงไปสู่พื้นเธอพยายามกดความรู้สึกลงในใจแต่ความเจ็บปวดที่พุ่งขึ้นมาในตอนนี้มันมากเกินกว่าจะทนไว้ความจริงที่เธอไม่อยากรับรู้กลับปรากฏชัดเจนตรงหน้านรินทร์สูดหายใจลึกๆก่อนจะก้าวเข้าไปในห้องทำงานของสยามโดยไม่รอให้เขาพูดอะไรก่อนเธอยืนอยู่ตรงหน้าประตูและเงยหน้ามองเขาที่กำลังนั่งทำงานอยู่สยามคุณมีอะไรจะอธิบายให้ฉันฟังไหมคะเธอถามด้วยเสียงที่สั่นไหวแม้จะพยายามเก็บอารมณ์ให้สงบแต่หัวใจที่บอบช้ำกลับส่งเสียงเรียกร้องอย่างไม่สามารถควบคุมได้สยามเงยหน้าขึ้นจากงานเขียนและมองเธอด้วยสีหน้าที่ไม่แสดงความรู้สึกอะไรอีกแล้วหรอนรินทร์คุณไม่รู้จักเวลาหรอเขาถามเสียงแข็งไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรเลยนรินทร์สูดหายใจลึกอีกครั้งและหยิบโทรศัพท์ของเขาขึ้นมาคุณคุยกับใครคะทำไมไม่บอกฉันบ้างเธอถามอย่างเจ็บปวดแต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ที่เริ่มพุ่งขึ้นมาสยามทำท่าทีรำคาญและลุกขึ้นจากเก้าอี้มันก็แค่เพื่อนคนหนึ่งผมบอกคุณแล้วไงว่าผมเหนื่อยและไม่อยากถูกกวนใจเขาตอบเสียงดุแล้วผลักประตูออกไปเหมือนจะหลบหลีกนรินยืนอยู่ตรงนั้นเงียบงันสายตาของเธอจ้องมองไปที่เขาก่อนที่เขาจะเดินออกไปจากห้องอย่างไม่ใหญ่ดีนรินรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แผ่ขยายออกไปในทุกส่วนของหัวใจเธอยังไม่สามารถทำใจรับรู้ความจริงได้เต็มที่แม้จะเคยมีความมั่นใจในความรักของพวกเขามากแค่ไหนแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นจนไม่อาจมองข้ามได้เวลาผ่านไปหลายวันความเย็นชาของสยามเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นทุกคำพูดที่เขาพูดออกมาเหมือนจะตอกย้ำความเจ็บปวดในใจนรินทร์แม้จะพยายามพาตัวเองกลับไปอยู่ในสภาวะที่สงบ
แต่เธอกลับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่แหลกสลายไปจากชีวิตนี้แล้ววันหนึ่งขณะที่นรินเดินเข้าไปในห้องนอนเพื่อทำความสะอาดเธอก็พบว่าเสื้อผ้าของสยามบางชิ้นหายไปนั่นทำให้เธอรู้สึกได้ว่าเขากำลังเดินออกจากชีวิตของเธออย่างช้าๆโดยที่ไม่ต้องอธิบายอะไรหัวใจของนรินเจ็บปวดราวกับถูกบีบแน่นเธอเริ่มถามตัวเองว่าความรักของเธอมันมีค่าแค่ไหนหรือเพียงแค่เป็นการเสียเวลาไปเปล่าๆเธอพยายามพาตัวเองลุกขึ้นมาแต่ในช่วงเวลานี้มันยากเกินกว่าจะทนมันถึงเวลาที่ต้องปล่อยแล้วเหรอเธอคิดในใจแต่ก็ยังไม่สามารถทำใจให้ตัดขาดจากเขาได้แม้จะรู้ดีในใจว่าความเจ็บปวดนี้มันมากเกินกว่าจะทนได้อีกต่อไปหลายสัปดาห์ผ่านไปหลังจากที่ความเจ็บปวดได้กัดกร่อนจิตใจของนรินทร์จนเธอรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นความมืดมนทุกวันเธอรอคอยให้สยามกลับมาพยายามยิ้มให้เขาแม้ในใจจะเต็มไปด้วยคำถามและความสงสัยแต่สิ่งที่นรินทร์เริ่มรู้สึกในที่สุดคือความเหนื่อยล้าจากการพยายามรักษาความรักที่ไม่เคยได้รับการตอบกลับอย่างจริงจังในวันหนึ่งขณะที่นรินทร์ยืนอยู่หน้ากระจกในห้องนอนของเธอมองเห็นตัวเองในกระจกและเธอเห็นรอยน้ำตาที่ไม่เคยเช็ดออกรู้สึกได้ถึงความเหนื่อยหน่ายที่ซ่อนอยู่ในดวงตาของตัวเองนรินทร์เริ่มรู้ว่าเธอไม่สามารถเดินต่อไปในเส้นทางที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีคำอธิบายจากสยามอีกต่อไปเธอเดินไปที่โต๊ะทำงานและเปิดสมุดโน้ตที่เคยเขียนไว้หลายปีที่แล้วบันทึกความรักที่สวยงามและความหวังที่เคยมีทุกๆคำที่เธอเขียนมันกลับทำให้หัวใจของเธอเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้มันก็ทำให้เธอเห็นสิ่งที่สำคัญกว่านั่นคือการรักษาหัวใจของตัวเองนรินทร์นั่งลงและคิดถึงทุกสิ่งที่เธอได้ผ่านมาทั้งหมดทั้งการเสียสละความหวังความฝันที่เคยมีร่วมกับสยามแต่ในที่สุดเธอก็เริ่มเข้าใจว่าการรักษาความรักที่ไม่สมบูรณ์นั้นเป็นการทำร้ายตัวเองมากกว่าการเปิดใจให้กับความรักใหม่ที่อาจจะมาในอนาคตฉันรักเธอมากเกินไปสยามแต่รักตัวเองมากกว่านั้นนรินทร์พูดเบาๆกับตัวเองเมื่อมองไปที่กระจกตรงหน้าสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งที่เริ่มกลับคืนมาคืนนั้นเมื่อสยามกลับมาที่บ้านเขามองเห็นนรินทร์ยืนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเธอไม่ได้ยิ้มให้เขาเหมือนทุกครั้งแต่ใบหน้าของเธอแสดงถึงความสงบและการตัดสินใจที่มั่นคงสยามฉันต้องพูดบางอย่างนรินทร์เริ่มพูดขณะที่เธอจับมือของเขาอย่างแน่นหนาเพื่อให้ความมั่นใจในคำพูดของเธอสยามมองหน้าผู้หญิงตรงหน้าเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่แปลกไปในตัวเธอแต่เขาก็ยังคงเลือกที่จะไม่พูดอะไรออกมาเราต้องหยุดตรงนี้นรินทร์พูดด้วยเสียงที่ไม่สั่นไหวฉันไม่สามารถยอมรับการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความเจ็บปวดอีกต่อไปฉันรักเธอมากเกินไปแต่ฉันรักตัวเองมากกว่าที่จะยอมให้ตัวเองเสียใจอีกต่อไปคำพูดของเธอเหมือนสายฟ้าฟาดลงในใจของสยามเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ยินคำพูดเหล่านี้จากเธอแต่เขาก็ไม่อาจทำอะไรได้เพราะความรู้สึกที่เขามีก็ไม่สามารถเติมเต็มความต้องการของนรินทร์ได้นรินทร์หันหลังเดินออกไปจากเขาและเมื่อเธอหันกลับไปมองครั้งสุดท้ายเธอรู้สึกถึงความมั่นคงในใจที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนถึงเวลาที่ฉันต้องก้าวต่อไปแล้วเธอกล่าวในใจขณะที่เธอก้าวออกไปจากชีวิตของสยามความเจ็บปวดเริ่มหายไปทีละนิดและความสงบในใจเริ่มเข้ามาแทนที่วันเวลาผ่านไป
นรินเริ่มเรียนรู้ที่จะรักตัวเองใหม่ทุกๆวันก้าวที่เธอเดินในเส้นทางที่ไม่มีสยามเข้ามาขัดขวางเธอกลับรู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งในหัวใจความรักที่เธอเคยมีให้สยามก็เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นความรักที่เธอมีให้ตัวเองในที่สุดนรินก็พบกับความรักที่แท้จริงไม่ใช่จากใครคนอื่นแต่เป็นความรักที่มาจากการยอมรับตัวเองและการรักษาหัวใจของตัวเองเอาไว้ทิ้งไว้เบื้องหลังแค่ความทรงจำที่เคยเจ็บปวดแม้วันนี้เธอได้เลือกที่จะเดินต่อไปในทางที่ดีกว่านั้นเธอเข้าใจแล้วว่าการรักตัวเองคือการรักษาหัวใจที่แท้จริงค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิยายหวังว่าคงจะมอบความสุขความสนุกสนานความบันเทิงและให้ข้อคิดดีๆกับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ